Flavor of Hometown วันนี้กับอาหารพื้นบ้านพี่น้องชาวมุสลิมจากความลงตัวของ2เมนูมารวมกันคือปะก็คือข้าวเหนียวแต่ว่าเอาไปห่อแบบเหมือนสามเหลี่ยมอะเนาะบูลาก็คือแกงเนื้อนั่นแหละแกงเนื้อแกงไก่บูลาอาเยก็คือแกงไก่บูลารานยินก็คือเนื้อโตมาปุ๊บช่วงเทศกาลฮีรายอตุปะกูลาก็เป็นของคู่กันแต่ถ้ามีตุปะก็ต้องมีกูลาสำหรับแม่ผมและสำหรับครอบครัวผมด้วยครับเมนูประจำวันเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องชาวมุสลิมใน3จังหวัดตอนใต้ของประเทศไทยการทำตุปะกูลามันเหมือนการนึกถึงบรรยากาศช่วงฮีรายอฮีรายอจะเป็นการเฉลิมฉลองอารมณ์แบบถ้าเป็นไทยพูดก็จะเป็นวันสงกรานต์ถ้าเป็นคนคริสต์ก็จะเป็นคริสต์มาสอะไรประมาณนั้นครับเราก็จะมีการละหมาดตอนเช้าเหมือนเป็นการสรรเสริญพระเจ้าครับไปบ้านญาติญาติก็จะมาบ้านเราคนสามจังหวัดที่ไปอยู่กรุงเทพก็จะกลับมาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยฮะพร้อมกับเรื่องเล่าจากความทรงจำของการเป็นลูกแม่ค้าขายตุปะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดจะทำขายที่ตลาดช่วงรายอจะรับทำแบบคนนึงสั่งแบบ 200-300 ลูกเราก็จะได้ช่วยแม่ทำอย่างช่วงรอมฎอนมันจะมีช่วงมัธยมเขาจะเรียนร่นเวลาผมก็จะกลับมาช่วยแม่ขายแล้วก็แม่จะกลับไปนอนและความในใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบ้านเกิดที่มีมุมมองว่า3จังหวัดชายแดนใต้สงบและมีเสน่ห์ไม่แพ้กับที่ไหนๆเป็นคนยะลาตั้งแต่กำเนิดเนาะเคยไปเรียนอยู่ลำปางก็โดนแบบนี้เหมือนกันแบบเขาจะถามว่ามาจากไหนแล้วก็ผมก็จะบอกว่ามาจากยะลาครับอ๋อแล้วพกระเบิดมาไหมเขาอาจจะแซวเล่นๆแต่ว่าบางทีก็แบบก็ไม่อาจพูดว่า3จังหวัดเป็นพื้นที่ปกติไหมแต่ว่าผมว่า3จังหวัดมันก็พิเศษในตัวเองพบกับเรื่องเล่าจากตุปะและกุลาของคุณวันอาลีวัฒนกุลช่างครัวและชงกาแฟวัย26ปีภูมิลำเนาจากจังหวัดยะลาที่ออกไปหาประสบการณ์ทั้งเรียนระดับปวช.ที่ปัตตานีเรียนระดับอนุปริญญาต่อที่ลำปางก่อนจะกลับมาเปิดกิจการร้านกาแฟเล็กๆเป็นโรสเตอร์และบาริสต้าที่บ้านเกิดของตัวเองมาฟังเรื่องราวของความคิดถึงเมนูตุปะและกุลาในตอนที่อยู่ไกลบ้านความอร่อยของตุปะฝีมือแม่ที่คนในจังหวัดต่างก็ต้องสู้ฮกให้กับฝีมือและกูลาที่คิดถึงในตอนที่ไปไล่ล่าตามความฝันอีกฟากฝั่งของโลกเรื่องราวความทรงจำของการเป็นลูกแม่ค้าที่ต้องกลับบ้านมาช่วยแม่ทำตุปะขายเรื่องราววันฮารีลายอเทศกาลแห่งความสุขและความอบอุ่นของพี่น้องชาวมุสลิมเรื่องราวการเป็นชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพื่อนๆจากภาคอื่นๆมักมีมุมมองต่อภูมิลำเนาในทางที่ไม่ดีนักมาฟังกันค่ะว่าคุณวันอาลีรับมือกับมุมมองที่แตกต่างอย่างไรตุปะและกูลาเป็น2เมนูที่มาอยู่คู่กันได้อย่างไรทำไมถึงเกี่ยวข้องกับเทศกาลเฉลิมฉลองวันฮารีลายอรับฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฮารินิงเนาะมากีวะยะเมนูตุปะกูลาฮะซายอSangat ingat pada hari raya hak ibu, ibu bapa saya, adik-adik saya duk ingat hari raya. Menu hak sangat sedap yang ibu saya buat itulah tupak gula. Kep-kep mah kin kau tanoy. Ni kan menu pot ของลูกตึงนั่ง. Kap kau ก็เริ่ม hon-hon อยู่ลูก. มา. ถ้าไปกลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย.View the world via the voice. Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีเรื่องเล่าของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูพื้นบ้านจากพี่น้องมุสลิมในจังหวัดยะลาและภาคใต้ตอนล่างค่ะเป็นการรวมกันของ2เมนูที่มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูเลยนะคะนั่นก็คือตุปะและคูลาค่ะอ๋อมันออกคล้ายๆตัวเจตัวเจตัวเจครับมันไม่มีพยัญชนะในภาษาไทยอ่ะพี่เจกูกูกูลากูลาใช่กูลาใช่จะเป็นภาษายาวีในการเขียนแต่เวลาเขียนภาษาไทยก็จะใช้คอระฆังในการเขียนกูลา
โอเคค่ะตุปะและกูลานะคะเรื่องเล่าจากทั้ง2เมนูของเราวันนี้ที่คุณวันอาลีบอกกับเราว่ามาจากภาษามลายูการออกเสียงนะคะก็จะเป็นไปตามรูปเสียงของอักษรยาวีค่ะและเป็นอาหารที่นิยมกันมากๆของพี่น้องชาวมุสลิมมลายูหรือมุสลิม2คำนี้ที่ตลอดการพูดคุยนับจากนี้คุณวันอาลีจะใช้เรียกแทนพี่น้องในภูมิลำเนาเดียวกันค่ะเนื่องจากเกิดและเติบโตที่จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ภูมิประเทศอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทยนะคะติดกับตอนเหนือสุดของประเทศมาเลเซียประชาชนส่วนมากใน3จังหวัดทางตอนใต้สุดจึงเป็นคนไทยเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับอาหารพื้นถิ่นของพี่น้องชาวมุสลิมจากจังหวัดยะลากันค่ะว่าตุปะคืออะไรและกูลาคืออะไรตุปะกูลาจริงๆแล้วมันคือคล้ายๆกับข้าวเหนียวครับมาทำเป็นแบบฉบับมลายูครับตุปะก็คือข้าวเหนียวแต่ว่าเอาไปห่อแบบเหมือนสามเหลี่ยมอะเนาะแล้วก็จะมัดจุกข้างบนเอาไว้แบบเหมือนไม่ให้มันหลุดครับคนไทยพูดที่นี่เขาก็จะเรียกตุปะเหมือนกันส่วนใหญ่เขาจะทำในช่วงเทศกาลช่วงเฉลิมฉลองฮารีรายออะไรเงี้ยครับสามจังหวัดจะนิยมทำมากผมชอบกินฝีมือของแม่เนาะกูลาก็คือแกงเนื้อนั่นแหละแกงเนื้อแกงไก่กูลาอาเยก็คือแกงไก่กูลารากิงก็คือเนื้อมันคล้ายๆมัสมั่นแต่ว่าจะไม่ใส่มันหรือว่าเผือกอะไรเงี้ยเราจะใส่แค่เครื่องแกงแล้วก็เนื้อแค่นั้นเองก็จะมีน้ำแกงแบบข้นๆหน่อยหัวกะทิอะไรเงี้ยครับรสชาติจะออกแบบเข้มข้นหวานเหมือนคน3จังหวัดจะมีเอกลักษณ์ในการกินจะติดหวานหน่อยๆถ้าคนภาคใต้ตอนบนก็จะติดแบบเผ็ดๆแต่ว่าภาคใต้ตอนล่างเหมือนอารมณ์มลายูจะติดหวานหน่อยๆประมาณนั้นครับมันกลมกล่อมนะมันมีเค็มบ้างแต่ว่ามันจะออกติดหวานหน่อยด้วยคาแรคเตอร์ของคน3จังหวัดจะกินแบบหวานและผมโตมากับรสชาติที่แม่ทำก็จะค่อนข้างจะติดนิดๆหวานนิดๆอะไรเงี้ยฮะตุปะก็คือการนำข้าวเหนียวมาผัดกับน้ำกะทิเกลือและน้ำตาลนะคะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพกับเมนูใกล้เคียงที่ได้รับความนิยมในภาคอื่นๆก็คงจะเป็นข้าวเหนียวมูนค่ะแต่เป็นข้าวเหนียวมูนที่อยู่ในรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะเนื่องจากเมื่อผัดข้าวเหนียวเข้ากับเครื่องปรุงต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปห่อใส่ในใบกระเพาะแล้วก็ห่อให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะรสชาติก็จะแตกต่างกันไปตามอัตราส่วนผสมตามความชอบของแต่ละบ้านเลยนะคะเป็นเมนูที่พี่น้องชาวมุสลิมจะนิยมทำกันมากในวันเฉลิมฉลองฮารีรายอเพื่อกินคู่กันกับเมนูข้าวหรือหวานอื่นๆและทำไว้เพื่อต้อนรับแขกหรือนำไปฝากญาติพี่น้องค่ะมาทำความรู้จักกับเทศกาลวันฮารีรายอกันค่ะว่าเทศกาลนี้มีความสำคัญต่อตุปะและกูลาที่คุณวันอาลีคิดถึงยังไงบ้างช่วงที่เป็นเทศกาลฮารีรายอเนาะผมโตมาปุ๊บตอนเช้าก่อนไปละหมาดมุสลิมจะมีพิธีสักการะพระเจ้าอะไรเงี้ยฮะตอนเช้าก่อนไปแม่จะทำตุปะกูลาก็คือเป็นคู่กันทุกปีทุกครั้งที่มีช่วงเทศกาลฮารีรายอแบบนี้ครับก็โตมาก็กินคู่กันตลอดเรารู้สึกว่ามันเป็นของคู่กันสำหรับเทศกาลฮารีรายอครับตุปะกูลาเหมือนแกงเองเขาก็จะทำประจำช่วงงานมงคลต่างๆเขาก็จะทำอยู่แล้วแต่ว่าผมโตมาปุ๊บช่วงเทศกาลฮารีรายอตุปะกูลาก็เป็นของคู่กันพี่ครับฝนตกครับพี่ระหว่างที่เราพูดคุยกันนะคะที่บ้านของคุณวันอาลีก็ฝนตกลงมาทักทายพวกเราค่ะช่วงหนึ่งของการสนทนากันในวันนี้ก็เลยจะมีเสียงฝนคลอเป็นบรรยากาศอยู่เบาๆไปด้วยนะคะเรามาฟังคุณวันอาลีเล่าถึงความคู่กันของตุปะและกูลาท่ามกลางบรรยากาศฝนพรำกันต่อค่ะถ้ามีตุปะก็ต้องมีกูลาสำหรับแม่ผมและสำหรับครอบครัวผมด้วยฮะแล้วก็ผมชอบรสชาติคือกูลารากิงของแม่ผมก็จะทำแบบข้นๆแล้วก็เนื้อแบบเหมือนย่อยในปากเลยครับเมื่อตุปะมารวมกับกูลามากกว่าการเป็นรสชาติที่คุ้นเคยที่ทำให้อิ่มท้องแล้วการได้กินตุปะและกูลาในทุกๆปียังทำให้อิ่มใจท่ามกลางมวลบรรยากาศความอบอุ่นของเทศกาลฮารีรายอวันสำคัญที่พี่น้องชาวมุสลิมรอคอยในทุกๆปีค่ะการทำตุปะกูลามันเหมือนการนึกถึงบรรยากาศช่วงฮารีรายอฮารีรายอจะเป็นการเฉลิมฉลองอารมณ์แบบถ้าเป็นไทยพุทธก็จะเป็นวันสงกรานต์
าเป็นคนคริสต์จะเป็นคริสต์มาสอะไรประมาณนั้นฮะครอบครัวก็จะกลับมาบ้านญาติพี่น้องก็จะไปมาหาสู่กันพอใกล้ๆจะวันรายอเนาะสัก10วันเราก็รอแล้วนับวันจะได้กลับบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดโทรหาที่บ้านแล้วก็เจ๊เราผมจะใช้คำว่าเจ๊เหมือนแบบแม่รายอนี่ทำตุปะไหมมันจะมีบรรยากาศของการอยากกลับบ้านอยากเจอพี่น้องอยากเจอญาติอยากชวนเพื่อนมากินตุปะที่บ้านเลยประมาณนั้นนะครับมีการเชิญชวนการเจอการพบปะกันปีละครั้งอะไรประมาณนี้มวลบางอย่างที่เราคิดถึงความอบอุ่นในครอบครัวการเจอคนที่ไม่ได้เจอกันบางครั้งเราไม่ได้เจอกันเป็นปีอะไรเงี้ยฮะเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องที่ไปทำงานอย่างผมเองเคยไปเรียนหรือว่าไปทำงานต่างจังหวัดมันมีบรรยากาศแบบนั้นอยู่เทศกาลวันฮาลีลายอหรือฮาลีลายาเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่พี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกตั้งตารอเลยนะคะแม้คุณวันอาลีจะเปรียบเทียบเป็นวันสงกรานต์ที่เป็นปีใหม่ไทยหรือวันตรุษจีนที่เป็นปีใหม่ของคนเชื้อสายจีนแต่วันฮาลีลายอไม่ได้เทียบเท่ากับวันปีใหม่นะคะหากแต่เป็นวันสำคัญทางศาสนกิจค่ะที่พี่น้องชาวมุสลิมจะมารวมตัวและแสดงความเอื้ออาทรต่อกันใน1ปีนะคะจะมี2ครั้งค่ะนั่นก็คือวันอีดิลฟิตรีคือวันเฉลิมฉลองให้กับการออกจากเทศกาลถือศีลอดรอมฎอนและวันอีดิลอัฎฮาคือวันที่จะเชือดสัตว์พลีเพื่อพระองค์อัลเลาะห์และระลึกถึงความภักดีต่อพระองค์ซึ่งบรรยากาศในวันฮารีลายอทั่วโลกก็จะเต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะการพบเจอความเอื้อเฟื้อและการมอบสิ่งดีๆให้แก่กันค่ะวันฮารีลายอของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทยสิ่งที่จะติดไม้ติดมือไปฝากหรือเยี่ยมญาติพี่น้องที่บ้านหลังอื่นๆก็คือเมนูตุปะของเราวันนี้นี่เองค่ะคุณวันอาลีเล่าให้เราฟังต่อถึงบรรยากาศเช้าวันฮารีลายอการประกอบพิธีกรรมและการกลับบ้านของคนที่ทำงานอยู่ไกลบ้านค่ะตื่นเช้ามาเราก็จะอาบน้ำแต่งตัวแต่งแบบถ้าคนมีความสามารถปีละครั้งเราควรจะซื้อเสื้อใหม่เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองอะครับแล้วก็ตอนเช้าตรู่ตอนเช้าแบบดวงอาทิตย์ขึ้นเราก็จะมีการละหมาดตอนเช้าเหมือนเป็นการสรรเสริญพระเจ้าครับจะไปบ้านญาติไปเที่ยวหาบ้านญาติญาติก็จะมาบ้านเราจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะไปมาหาสู่กันหลักๆเลยคนที่อยู่บ้านไกลก็จะกลับมาถ้าใครขึ้นรถไฟช่วงนั้นจะขึ้นไม่ได้เลยรถไฟจะเต็มมากคน3จังหวัดที่ไปอยู่กรุงเทพก็จะกลับมาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆกลับไม่ได้ผมก็เคยไปอยู่ต่างที่ตอนฮารีลายอเหมือนกันตอนที่ไปอยู่ลำปางอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กลับแต่ว่าก็ลายอที่นู่นเราก็จะไปหาพี่น้องมุสลิมที่ลำปางเหมือนตอนไปอยู่ภูเก็ตแล้วก็ไปหาพี่น้องมุสลิมที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยเขาก็จะชวนกันไปกินข้าวแต่ว่าวัฒนธรรมตุปะที่ผมเล่าไปอ่ะจะมีแค่3จังหวัดเองถ้าภาคเหนือก็จะเป็นเหมือนเขาก็ทำข้าวซอยอะไรต่างๆแบบเขาที่ภูเก็ตที่ผมเคยไปอยู่ก็จะเป็นขนมจีนคน3จังหวัดก็มีตุปะเวลาเราขึ้นไปทำงานอ่ะเนาะเพื่อนๆที่ทำงานเขาก็จะถามว่าในตุปะกับบ้านมีตุปะให้กินไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับบ้านเราก็จะเอาไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานที่เป็นไทยพุทธอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะหิ้วตุปะไปให้เพื่อนซึ่งเพื่อนๆและคนรอบตัวของคุณวันอาลีก็จะรู้กันดีค่ะว่าทุกๆปีตุปะที่อร่อยที่สุดจะมาจากครอบครัวของคุณวันอาลีนั่นก็เพราะว่าคุณแม่เป็นแม่ค้าขนมหวานมาตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะฝีมือการทำขนมหวานอาหารคาวหรือตุปะของคุณแม่นะคะนับว่าไม่เป็นสองรองใครในจังหวัดยะลาเลยละค่ะคุณวันอาลีเล่าย้อนไปถึงเทศกาลฮารีลายอในสมัยเรียนที่ต้องช่วยกันทำตุปะกับแม่และพี่สาวเขาได้รับหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการทำตุปะเลยนะคะนั่นก็คือการตัดส่วนที่เกินออกจากจุกนั่นเองค่ะมาฟังเรื่องราวความน่ารักและความสนุกที่คุณวันอาลีช่วยคุณแม่ทำตุปะขายในช่วงเทศกาลฮารีลายอกันค่ะตุปะที่จริงๆแล้วจะไม่ค่อยมีคนทำมากเท่าไหร่แต่ว่าแม่ผมก่อนที่แม่ผมจะป่วยอะไรเงี้ยแกเป็นแม่ค้ามันก็มีอารมณ์ลูกแม่ค้าที่เราเคยช่วยแ
ทำตุ๊ปะวัยเรียนมัธยมวัยเรียนประถมอะไรเงี้ยมันจะมีเวลามัดมันต้องมัดแล้วก็ไอ้ที่เศษที่มันเหลือเราต้องตัดนั่นแหละผมจะเป็นคนตัดอยู่กับพี่สาวอะไรเงี้ยมันจะมีบรรยากาศหลายๆอย่างอย่างตุ๊ปะผมเคยช่วยแม่ทำนะมันมีความยากอยู่แม่ผมอ่ะแกจะทำอาหารที่อร่อยนะครับไม่ใช่อวยแม่ตัวเองนะอย่างช่วงรอมฎอนมันจะมีช่วงมัธยมอ่ะเขาจะเรียนร่นเวลาเลิกแค่ช่วงบ่ายแล้วก็พอประมาณสักบ่ายสองอ่ะผมก็จะกลับมาช่วยแม่ขายแล้วก็แม่จะกลับไปนอนก็จะมีแบบลูกค้าประจำที่มาซื้ออ่ะเขาบอกว่าแบบมันไม่เหมือนที่คนอื่นทำอ่ะรสชาติของแม่ผมจะทำแบบครบรสโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสอ่ะครับเวลาเราถามสูตรอ่ะแกจะบอกไม่ได้คนที่ทำบ่อยเขาจะกะได้เขาจะชิมแค่1รอบหรือว่า2รอบแค่นั้นแล้วก็เติมนิดหน่อยแกต้องทำให้ดูตุ๊ป้าผมทำไม่เป็นเลยอย่างแม่ผมทำมันจะมีเท็กเจอร์ที่มันละเอียดแล้วก็เวลากัดมันจะไม่แข็งมันกินง่ายอย่างของคนอื่นบางทีเรากัดมันจะเป็นเม็ดบางเม็ดมันจะไม่สุกแต่ว่าของแม่ผมจะกำลังพอดีครับมันเหมือนจะหวานแต่ไม่หวานมันมีเค็มหน่อยๆแบบเค็มจากหัวกะทิไม่ได้อวยแม่ตัวเองนะครับเมื่อก่อนแม่ผมอาจจะรับทำช่วงรายยอจะรับทำแบบคนนึงสั่งแบบ 200-300 ลูกเราก็จะได้ช่วยแม่ทำแต่ว่าเราเองก็ทำไม่เป็นเราได้แค่ตัดไอ้ที่เศษเหลือๆนั่นแหละครับในตลาดเช้าที่แม่ผมเคยขายอ่ะเขารู้จักแม่ผมหมดเลยแกไม่ได้เดินตลาดมา20ปีแล้วพอแกกลับมาเดินอะไรเงี้ยก็จะทักหาคนนั้นคนนี้แม่ค้าเก่าเล่าถึงออเดอร์ตุ๊ปะจากลูกค้าบ้านละ 2-300 ลูกลูกแม่ค้าเก่าก็เล่าด้วยความภาคภูมิใจจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะในเทศกาลฮารีรายอนะคะหลายๆบ้านก็จะทำตุ๊ปะตามสูตรแล้วก็ขนาดที่แต่ละบ้านชอบแต่ตุ๊ปะจากคุณแม่เป็นสูตรที่พอดีที่สุดจากประสบการณ์ของคุณวันอาลีทั้งขนาดที่มีความพอดีที่สุดและความหวานมันที่ลงตัวดีที่สุดความพอดีต่างๆที่ว่านี้จะเป็นยังไงมาฟังกันค่ะอันนี้คือไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับบ้านอื่นเนาะแต่ว่าเรากินฝีมือแม่ผมอะเราติดแล้วก็ความคุ้นเคยแม่ผมจะทำตุ๊ปะแบบไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากคือแม่ผมจะมีฝีมือการมัดตุ๊ปะให้ขนาดกลางกำลังพอดีผมจะกินอย่างน้อยๆสุดถ้าของแม่ผมอะจะ3ลูกแต่ถ้าของคนอื่นคือครึ่งนึงหรือว่าลูกเดียวก็เยอะคือมันใหญ่แล้วก็บางทีมันไม่ถูกปากเราอะไรเงี้ยแต่ว่าของแม่ผมกำลังพอดีความเหนียวของน้ำตาลเวลาเราแกะมันจะมีความเหนียวหน่อยๆเนาะมันจะมีน้ำมันนิดๆเราจิ้มกับน้ำแกงปุ๊บตุ๊ปะมันจะมีความหวานนิดนึงมันอร่อยมันกลมกล่อมมันบอกไม่ถูกอ่ะแล้วเราชินกับรสชาติที่แม่ทำกินได้เรื่อยๆอ่ะครับไม่ใช่แค่ลูกในบ้านนะคะที่ติดใจแต่ยังมีลูกค้านอกบ้านอีกหลายรายเลยค่ะที่เป็นแฟนคลับรถมือคุณแม่ด้วยประสบการณ์การทำขนมและอาหารขายกว่า30ปีนอกจากการช่วยแม่ทำตุ๊ปะขายก็ยังมีความทรงจำเกี่ยวกับการเป็นลูกแม่ค้าอีกมากเพราะตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าครอบครัวจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนแม่ก็จะทำขนมหวานหรืออาหารขายอยู่เสมอค่ะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะจะทำขายที่ตลาดเช้ายะลาครับที่ใกล้ๆสถานีรถไฟอ่ะพี่ผมเรียนอนุบาลแล้วผมก็ไม่ทันแกขายตอนเช้าละแม่ผมไปซื้อส่วนที่บันนังสตาผมก็เลยต้องย้ายไปบันนังสตาแล้วก็ไปเรียนบันนังสตาผมจำความได้ผมนั่งรถเข็นที่พ่อเข็นจากหน้าบ้านไปตลาดนัดใกล้ๆบ้านนะครับตั้งแต่ตอนนั้นก็แม่ก็ขายแต่เป็นแม่ค้าตลอดขายข้าวแกงขายขนมหวานอะไรเงี้ยไปไหนก็มีคนรู้จักแกทีมือจะเป็นเลิศอะไรเงี้ยอวยแม่ตัวเองหน่อยกินทุกอย่างที่แม่ทำข้าวเหนียวสังขยาขนมหน้าไหมภาษาอะไรอยู่จะเรียกกอนแล้วเหมือนขนมกวนอะครับแกงส้มแกงไก่ถ้าเป็นของคาวที่ลูกค้าชอบที่ผมขายและจำความได้คืออาเยกอนแล้วมันคล้ายๆกับแกงเนื้อนั่นแหละแต่ว่าเป็นไก่จะเป็นการทำน้ำกะทิอีกแบบนึงอะไรเงี้ยจะทำแบบข้นๆมาราดบนไก่อะไรเงี้ยพอพูดถึงฝีมือการทำอาหารคาวของคุณแม่ก็ต้องนึกถึงกูลาหรือแกงเนื้อในความทรงจำวันนี้ค่ะเมนูแกงเนื้อที่คุณวันอาลีบอกว่าคล้ายกับมัสมั่นแต่มีเพียงน้ำแกงกับเนื้อเปื่อยๆนุ่มๆเท่านั้นชอบมากถึงขั้นเคยลองทำตามแล้วนะคะแต่รสชาติก็ยังเทียบไม่เท่ากับคุณแม่ได้สักทีเคล็ดไม่ลับของกูลาสุดเด็ดที่คุณวันอาลีได้เรียนรู้จากคุณแม่วิธีการทำเป็นยังไงและเทคนิคจะทำให้อร่อยขึ้นคืออะไรมาฟังกันค่ะ
กูลาผมเคยทำแต่ว่าก็ไม่อร่อยเท่าแม่ผมทำเนื้อวัวครึ่งกิโลเอาหัวกะทิมาเคี่ยวๆก่อนหั่นหัวหอมจะใส่หัวหอมหอมแดงครับใส่สักประมาณสัก10ถึง15หัวครับแล้วก็ใส่กระเทียม1ส่วน3ของหอมแดงครับแล้วก็เคี่ยวแล้วก็ใส่พริกบดละเอียดเคี่ยวให้แบบน้ำมันของพริกอะไรพวกนี้ออกแล้วก็ใส่เครื่องแกงรอแป๊บนึงเคี่ยวให้น้ำมันมันของเครื่องแกงหัวกะทิมันเริ่มแตกก็ค่อยใส่เนื้อแล้วก็ตุ๋นให้พวกเครื่องเทศต่างๆซึมเข้าไปในเนื้อพอมันแบบสีของเนื้อเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ใส่น้ำกะทิตามแล้วก็รอให้มันแบบเปื่อยๆหน่อยอย่างนี้ฮะแล้วก็ค่อยปรุงรสปรุงรสก็มีแค่น้ำตาลแว่นเกลือแล้วก็ใส่พวกส้มแขกใส่ให้มันแบบมีรสเปรี้ยวหน่อยๆอย่างเงี้ยวันแรกที่ทำอ่ะเนื้อกับน้ำแกงมันจะแยกกันแล้วก็มันต้องทิ้งไว้คืนนึงผมจะชอบกินตอนวันที่2นั่นแหละเนื้อมันจะเปื่อยเวลาเราจิ้มกับตุ๊ปะมันจะหยิบเนื้อแบะเนื้อมากินง่ายจะได้รสชาติเนื้อกับน้ำแกงเข้ากันดีจริงๆผมเองไม่ชอบกินหวานนะแต่ว่าด้วยฝีมือการทำของแม่แม่ไม่ได้หวานจัดขนาดนั้นแม่จะมีความหวานแต่ว่ามีความกลมกล่อมของคนอื่นจะแบบถ้าหวานก็จะหวานแบบหวานเลี่ยนนะครับแต่ของแม่ผมจะหวานแบบมีรสตัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันจะมีความกลมกล่อมอยู่นอกจากเรื่องของอาหารแล้วนะคะคุณวันอาลียังชวนเราพูดคุยต่อถึงเรื่องภูมิลำเนาค่ะที่คุณวันอาลีบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกเป็นคนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพิเศษเนื่องจากเกิดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดยะลาถึงช่วงนึงเท่านั้นก่อนจะย้ายไปศึกษาต่อระดับชั้นปวช.ที่จังหวัดปัตตานีต่ออนุปริญญาที่จังหวัดลำปางและกลับมาทำงานที่ภูเก็ตอีก2ปีไปทำงานกับพี่สาวที่จันทบุรีอีกช่วงนึงจนกลับมาที่ยะลาอีกครั้งนะคะเพื่อเปิดร้านกาแฟเล็กๆของตัวเองในปัจจุบันนี้จริงๆผมเป็นคนยะลาตั้งแต่กำเนิดเนาะจริงๆอ่ะผมเองไม่ได้โตที่ใดที่หนึ่งเลยผมเรียนอนุบาลในตัวเมืองยะลาเนาะ2ปีปุ๊บผมก็ย้ายไปอยู่ที่อำเภอบันดังสตาซึ่งห่างจากตัวเมืองยะลาไปสักประมาณ 40-50 โลครับมันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งชนบทหมู่บ้านชุมชนแบบต้นทำสวนอะไรเงี้ยฮะผมเรียนจบมัธยมปีที่3พ่อแม่ผมก็ย้ายกลับมาอยู่ในเมืองผมเองก็ย้ายไปอยู่ปัตตานี3ปีแล้วก็กลับมาบ้านแค่เดือนละครั้งเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เคยไปเรียนอยู่ลำปางก็โดนแบบนี้เหมือนกันแบบเขาจะถามว่ามาจากไหนแล้วก็ผมก็จะบอกว่ามาจากยะลาครับอ๋อแล้วพกระเบิดมาไหมเขาอาจจะแซวเล่นๆแต่ว่าบางทีก็แบบเราก็แบบมีความหงุดหงิดนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นภาพอย่างนั้นที่เขามองเห็นตั้งแต่แรกผมก็ไม่อาจพูดว่า3จังหวัดเป็นพื้นที่ปกติไหมแต่ว่าผมว่า3จังหวัดมันก็พิเศษในตัวเองหมายถึงว่าเราก็มีภาษาที่เราคุยกันเรามีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนภาคกลางคนภาคใต้ตอนบนอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าในข่าวมันก็ออกไปในเชิงลบซะเยอะด้วยเรตติ้งของข่าวเขาต้องการแบบนั้นหนังเรื่องนึงจะพูดเรื่องอะไรเขาก็ต้องมุ่งไปประเด็นนั้นตัวละครนั้นแต่ว่า3จังหวัดเวลาเขาพูดว่า3จังหวัดเขาก็จะเหมารวมเลยว่า3จังหวัดปัตตานียะลานราห์3จังหวัดอย่างเช่นมันมีแค่มุมเดียวที่มันเกิดเหตุการณ์หรือว่าแค่หมู่บ้านเดียวที่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่พื้นที่เล็กๆแต่ว่าเวลาเขาเขียนข่าวคือระเบิด3จังหวัดอะไรเงี้ยฮะคนเราก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะมีความปลอดภัยคนกรุงเทพก็มีความเสี่ยงแบบกรุงเทพเนาะอาจจะเกิดการจี้ปล้นอะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้อาจจะเกิดแค่แบบนั้นแต่ว่านี่มันคือเหตุการณ์แค่มุมหนึ่งพื้นที่หนึ่งแล้วเวลาการเขียนข่าวมันก็จะเป็นภาพรวมของ3จังหวัดเราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนภาพทัศนคติเขายังไงในเมื่อเขาไม่เคยมาทุกทีกับคน3จังหวัดเราไม่อาจลบภาพ
ลบเหล่านั้นได้ในวันเดียวเพื่อนผมว่าใครหลายคนที่มาจากกรุงเทพเขาจะมีเขาเรียกอะไร mindset ภาพลบจากเหตุการณ์3จังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งณตอนนี้ถามว่าดีขึ้นไหมผมก็ไม่ชัวร์ 100% ว่ามันดีขึ้นไหมแต่ว่าคนที่นู่นเวลามา3จังหวัดก็จะมีพ่อแม่เขาจะบอกว่าห้ามเที่ยวกลางคืนนะห้ามออกไปไหนกลางคืนนะซึ่งพอเขามาจริงๆผมจะพาไปเที่ยวตอนกลางคืนอ่ะแบบไปนั่งร้านน้ำชาไปก็คือไปปกติใช้ชีวิตปกติเลยครับคนที่นี่เวลาสั่งสรรค์จะไปกินน้ำชากับร้านกาแฟมุสลิมเขาห้ามดื่มเหล้าดื่มเวลาอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยแบบหาวิธีสั่งสรรค์แบบอื่นกินน้ำชากินกาแฟพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ทั้งจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสในปัจจุบันนี้คุณวันอาลีเองก็ไม่อาจยืนยันได้ค่ะว่านับเป็นความสงบสุขแบบที่คนต่างจังหวัดนิยามไหมแต่สำหรับคุณวันอาลีและประชาชนในพื้นที่แล้วทั้ง3จังหวัดนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความสงบและมีความสุขเป็นปกติอย่างที่เคยเกิดขึ้นและเติบโตมาค่ะบรรยากาศวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อยู่รวมกันภาษาที่ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูในการพูดคุยกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นไปตามความเคารพและศรัทธาทำให้3จังหวัดในความหมายของคุณวันอาลีคือพื้นที่ที่มีเสน่ห์และอบอุ่นอยู่เสมอรวมถึงชีวิตของคุณวันอาลีเองนะคะที่ก็เป็นเพียงชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความฝันมีความปรารถนาแรงกล้าในการออกไปใช้ชีวิตและหาประสบการณ์ต่างๆในช่วงวัยราวๆ24ปีคุณวันอาลีปั่นจักรยานจากใต้สุดแดนสยามที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาขึ้นไปยังเหนือสุดของประเทศไทยยังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายการปั่นจักรยานเส้นทางนี้สำเร็จจากใต้สุดถึงเหนือสุดประเทศไทยความฝันก็ยิ่งใหญ่และไกลขึ้นเป็นเส้นทางคาราโครัมที่ประเทศปากีสถานเป็นการปั่นจักรยานในเส้นทางที่ออกไปยังข้างนอกไกลแสนไกลแต่กลับได้บทเรียนกลับมาทบทวนความรู้สึกภายในอีกมากมายเลยค่ะด้วยวัยของผมมั้งตอนผมกลับมาจากปั่นจักรยานเบตงแม่สายเสร็จปุ๊บจะมีอีโก้ของตัวเองอยู่ว่ากูมันเจ๋งอะไรเงี้ยมันจะมีแค่ไม่กี่คนที่สามารถทำแบบนี้ได้คือ1ต้องมีเวลามีเงินมี2 อย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นผมไม่มีเงินแต่ว่าผมมีเวลาผมก็เลยทำมันได้อะไรเงี้ยซึ่งเงินผมไปหาเอาดาบหน้าตอนไปปากีมันมีความฝันของเราที่อยากไปทำให้มันสำเร็จไปปั่นบนเส้นทางคาราคารัมไปให้จบเพื่อว่ามันจะได้เติมเต็มความฝันของเราแล้วก็ไปปั่นจักรยานกับทีม4คน2เดือนเนาะผมก็จัดการทุกอย่างของตัวเองมันมีเรื่องความฝันความอยากทำหลายๆอย่างมันประกอบอยู่ในนั้นอ่ะมันกลายเป็นความทะเยอทะยานจนเราแบบไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยครับไม่ได้สนใจเรื่องครอบครัวไม่ได้สนใจเรื่องพ่อแม่เลยผมอยู่ในเมืองแล้วก็แม่จะอยู่ชานเมืองใช่ไหมครับ10โลผมกลับแค่อาทิตย์ละครั้งอ่ะมันไม่รู้อะไรเหมือนกันที่เราไม่สามารถกลับบ้านได้อะไรเงี้ยเราไปทะเยอทะยานกับความฝันอะไรต่างๆความสูงของภูเขาที่นู่นกับประเทศไทยที่นู่นสูงกว่า 3-4 เท่าเราเปิดกะลาของตัวเองเรารู้สึกว่าตัวเองโคตรเล็กเลยอ่ะพี่แบบเราไปเห็นบ้านของชาวบ้านที่นู่นอ่ะเขาทำเทียบกับภูเขาที่มันเกิดจากธรรมชาตินะครับมนุษย์เล็กมากเลยอ่ะเรารู้สึกแต่ว่าด้วยอีโก้ของมนุษย์อ่ะมันทำให้รู้สึกตัวเองว่ามี power มีพลังมีอะไรบางอย่างเมื่อคนตัวเล็กๆได้ออกไปผจญภัยในโลกใบใหญ่ตามเป้าหมายของช่วงวัยที่ตั้งไว้ได้สำเร็จแล้วการอยู่ไกลบ้านและความเหน็ดเหนื่อยทำให้คุณวันอาลีต้องหาอาหารที่คุ้นเคยมาเติมพลังคุณวันอาลีเลือกที่จะกินโรตีกับแกงไก่โดยไม่รู้มาก่อนเลยว่ารสชาติของอาหารมื้อนั้นจะนำพาเขากลับไปสู่ปลายจวักของแม่และทำให้เขาเปลี่ยนความฝันในช่วงวัยหันกลับมาให้ความสำคัญกับครอบครัวอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ผมนึกถึงกูลาฝีมือแม่ตอนที่ไปปั่นที่ปากีสถานนี่แหละผมกินชิคเก้นกะลาฮีไหมครับถ้าผมจำชื่อเมนูผิดก็ขอโทษด้วยครับแต่ว่ามันมีรสชาติที่คล้ายกับที่แม่ผมทำมากคือแบบตอนไปปั่นแล้วมันอยู่ไกลบ้านด้วยความเหนื่อยบรรยากาศคือที่นู่นเราจะกินโรตีกับแกงแต่เวลาเราไปกินแกงอันนั้นอะแล้วมันมีแวบหนึ่งที่เราแบ
โหโคตรคิดถึงแกงที่แม่ทำเลยอ่ะเครื่องเทศของเขาอ่ะจะทำแบบสดเลยมันจะมีความแตกต่างหน่อยแต่ว่ามันทำให้นึกถึงกูลาที่รสชาติที่คล้ายที่แม่ผมทำมากเลยอ่ะโอ้โหเราเป็นคนยังไงวะที่แบบที่ต้องไม่สนใจคนที่บ้านเลยอะไรเงี้ยพอกลับมาจากปากีรอบนี้มันเปลี่ยนมุมมองผมหลายอย่างมากเช่นเรารู้สึกว่าตัวเองแบบเล็กลงมากด้วยสิ่งที่เราไปเห็นมันรู้สึกว่าโลกมันใหญ่มากเราไปประจนภัยแล้วผ่านความเหนื่อยเจอวิวทิวทัศน์ที่เราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสครั้งนึงอ่ะอยากพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศมากอะไรเงี้ยมันนึกถึงบรรยากาศคนที่บ้านอยากพาแม่อยากพาพ่อไปเที่ยวอะไรเงี้ยต้นเหตุมันคือกินแกงตัวนั้นด้วยอะไรเงี้ยพอเรากลับมาจากปากีเรารู้สึกว่าโอ้โหผมบางทีบางอย่างเราก็วางมันบ้างก็ได้เนาะใจว่าออฟโฮมชาวพอดแคสต์รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast